แล้วคนที่ชื่อเหงาเนี่ยตอนนี้เขาไปไหนแล้วล่ะคะคือตั้งแต่คุณเข้ามาเขาก็หายไปแล้วล่ะครับวันคืนร้ายๆวันคืนที่ช้ำที่ยังฝังใจเธออยู่เธอก็คงจะรู้ว่าทุกเท่าไหร่ยังจะฟังวันวานเก็บไว้ในหัวใจรสารสารลงมานี่ก่อนเพื่อนลงมาดูนี่แล้วเออเฮ้ยนี่ฮะช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อยนี่นายแกว่านายวินเนี่ยเขาจะชอบชุดไหนระหว่าง2ชุดเนี้ยเหมือนกันโอ้โหแล้วแกว่าชุดไหนมันสวยกว่ากันล่ะเนี่ยดูสิเนี่ยมันแตกต่างกันขนาดนี้อันไหนสวยกว่าเท่าๆกันโอ้ยละสาเละแซงเลยเนี่ยใช้ความคิดนิดนึงสิที่เรื่องหญิงๆนี่ทำไมมันคิดช้าจริงๆเลยว่าอ่ะถือว่าอย่าให้ยักนะนี่เดี๋ยวฉันจะทาบให้ดูนะแล้วแกดูเลยนะว่าเออเหมาะไหมอะไรเงี้ยนะนะเพื่อเจอแบบนี้ฮะแกไปยืนทื่ออะไรอยู่ตรงนี้เล่าเสียลมหมดเลยทำไมเสียลมนี่แกรีบนอนเถอะพรุ่งนี้จะนัดไปบอกความในใจกับวินไม่ใช่เหรอแล้วตอนเช้าแกต้องไปงานแต่งแม่มัสยาแบบคุณสายลมเลยนั่นอีกอ่ะแกรีบนอนดีวะเดี๋ยวไม่สวยแล้วเว้ยจริงเออจริงจริงจริงด้วยขอบใจขอบใจนอนนะคุณนายให้บ้างได้เอาชุดนี้นะเฮ้ย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 อะไรกันทะลึ่งแล้วเอาชุดฉันมาเดี๋ยวนี้เลยเอาคืนมาน่าแม่จะไปแอบใส่อะเซ่โทษเฮ้ยระวังหน่อยขอเวลาสักครึ่งวันนะครับเดี๋ยวพอผมทำธุระผมเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเราเจอกันไม่เป็นไรค่ะพราวก็มีธุระเหมือนกันแล้วเจอกันตอนเย็นนะคะผมรักคุณนะพราวก็รักเหมือนกันนั่นแหละค่ะพี่นะสวัสดีค่ะThank you.
จะได้ค่ะสวยมากเลยครับจะบอกมาแล้วครับสายลมต้องหาปะค่ะสายลมที่รักค่ะมาตรงเวลาจังเลยนะคะเนี่ยได้เลิกพอดีเลยค่ะสี่ที่ผมบอกคุณแล้วไงว่าวันนี้เรื่องระหว่างเราต้องจบแล้วไงก็จบไงคะแต่ว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งสุดท้ายเนี่ยพระเอกก็ต้องได้แต่งงานกับนางเอกไปเถอะสายลมมัสยาได้เลิกละเชิญทุกท่านเลยนะครับไปค่ะเดี๋ยวมาแล้วค่ะขึ้นมาเลยค่ะท่านผู้มีเกียรติครับตอนนี้ก็ได้เวลาเป็นมงคลแล้วนะครับผม อะไรกันเนี่ยคุณสายลมฉีดหน้ามัสซี่นะคะงานนี้นี่สำคัญสำหรับมัสซี่มากนะนี่ค่ะคุณพราวเขาไม่เรียกว่าคุณสายลมสิคะนายคือสายลมเหรอใช่ค่ะคุณสายลมหรือว่านายวินของคุณพราวเนี่ยกำลังจะแต่งงานกับฉันขอโทษนะคะงานนี้เนี่ยฉันเป็นนางเอกค่ะไม่ใช่เธอฉันออกมาทำไมฮะเธอสิเป็นบ้าเหรอแม่พี่ในวินอะไรอ่ะถ้าใครจะประสานนะว่าเธอเป็นใครเนี่ยท่าทางคงจะเป็นพนักงานใหม่ของรีสอร์ทนี้ใช่ไหมงั้นก็ดีจำใส่กลาหัวไว้เลยนะว่าคนคนนี้คือวินครับอะไรนะคะวินผมชื่อวินวินคะมาซี่ตามหาตั้งนานอ่ะไปทานข้าวกันนะอะไรกันนะทำไมเขาต้องคอยหลบหน้าฉันตลอดด้วยฉันต้องการคุยกับเขาแบบตัวต่อตัวบ้างไม่ได้ไงไม่ได้หลบหน้าแต่มีธุระอย่างอื่นที่สำคัญกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ต้องอยู่ข้างในแน่ๆไม่อยู่ฉันบอกว่าไม่อยู่ไงหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดนะเดวินคุณพาขึ้นมาทำอะไรล่ะครับอ๋อคุณเดือนแจ่มเดือนแจ่มสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือคุณสายลมท่านใช้ให้ผมเอาเอกสารนะครับกำลังจะลงเลยพอดีเลยคุณสายลมใช้ให้คุณเดือนแจ่มมาตามผมใช่ไหมครับค่ะคือคุณสายลมเนี่ยใช้ให้คุณเดือนแจ่มมาตามผมใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เสร็จแล้วก็รีบลงไปเลยฮะฮะผมขอตัวก่อนนะครับขอตัวก่อนนะครับคุณพาวเดี๋ยวรีบไปให้คุณสายลมครับก็คุณสายลมเจ้านายผมนะครับท่านก็มาซื้อโรงแรมนี้ไว้ท่านยังให้ผมตามมานายวินนายเป็นตัวการให้เจ้านายมาแทคโอเวอร์รีสอร์ทกันใช่ไหมฮะเดี๋ยวไอ้เรื่องเทคโอเวอร์เนี่ยมันเขาทำกันมาตั้งนานแล้วผมไม่รู้เรื่องผมเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้ว่าโรงแรมนี้เป็นของพ่อคุณแม่นะน่าดิก็ผมต้องมาทำการโรงแรมเนี่ยก็เพราะว่าผมเรียนการโรงแรมมาจากสวิตไงผมก็เรียน GP อยู่ General Base เขาให้ผมทำทุกอย่างเลยคุณสายลมเนี่ยใช้ผมเยี่ยมพลาดเลยนะคุณ
เป็นคนที่แบบว่าอยากได้อะไรก็ใช้เงินหว่านซื้อเป็นคนไร้หัวใจมากใช่ไหมใช่แล้วฉันก็ด่ามาแล้วด้วยไร้หัวใจอย่างที่นายว่าจริงพูดจาเป็นคนมีความคิดเป็นเหมือนกันนี่เรียนจบที่ไหนมาล่ะเนี่ยถ้าผมจะบอกว่าผมจบโท MBA จากบอสตันล่ะครับจบโท MBA จากบอสตันแล้วมาฝึกงานที่โรงแรมเล็กๆเนี่ยนะจ๊ะโอ้ยอย่าหาว่าดูถูกเลยนะหมดการคุณผมนี่อำใครนี่ไม่มีใครเชื่อจริงๆนะโกหกใครไม่เคยมีใครเชื่อผมเลยก็แง่ละจ๊ะมีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งอยากจะบอกคุณมีอะไรเหรอพูดมาสิถ้าเกิดว่าวันหนึ่งผมไม่ได้เป็นอย่างที่คุณรู้จักเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงผมจะเป็นใครก็ตามนะพรุ่งนี้ผมจะจัดการเรื่องส่วนตัวผมให้เรียบร้อยทุกอย่างพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้ผมจะมารอคำตอบจากคุณฉันก็จะให้คำตอบนะพรุ่งนี้เหมือนกันถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณอาลอนอ๋อไม่เป็นอะไรครับเชิญรู้ก่อนเลยครับที่หนึ่งนะครับนี่ที่ผมมาในวันนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วทำของคุณคนเดียวคุณก็แต่งไปคนเดียวดิก็เอาสิคะยังไงก็ไปเลยสิคะแล้วคุณจะบอกเลยนะว่าฉันไม่จบแค่นี้แน่คุณก็น่าจะรู้นะว่าการที่เป็นศัตรูกับฉันเนี่ยมันจะมีผลต่อธุรกิจของคุณยังไงนี่คุณอย่าทำตัวให้มันน่าสมเพชนะผมไม่ได้คิดอะไรคุณเลยและคุณก็ไม่มีสิทธิ์บังคับความรู้สึกของผมสายลมผมขอประกาศไว้แล้วตรงนี้เลยนะว่าจะไม่มีพิธีการมั่นหรือแต่งอะไรทั้งสิ้นระหว่างผมกับมัสยาไอ้สายลมไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับสายลมทำไมพูดแบบนี้เราฮะนี่คิดตั้งไว้ว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปคุณลูกสยามเนี่ยสำคัญกับเราแค่ไหนสำคัญสำหรับคุณอายแต่ไม่ใช่สำหรับผมคนที่สำคัญสำหรับผมอ่ะเขาเกลียดผมแล้วเขาก็หนีผมไปแล้วแล้วที่ผมมาวันนี้นะก็เพราะจะมาบอกคุณเรื่องนี้แหละหยุดนะเอาเอา